หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่14พันตรีหวังเซิงยีส่งกระสุนนำไปก่อนแล้วตะโกนสั่งการลูกน้องทั้งนี้เพราะความเข้าใจผิดเห็นเวียดกงยิงออกมาจากกลางแนวตั้งรับที่มีไม่กี่จุดจึงคิดว่ามีกำลังน้อยมงกลุ่มใหญ่ชาร์จเข้าหาเวียดกงตามคำสั่งทันทีด้วยความกล้าหาญทั้งอากาอาร์พีจีผสมระดมกันเข้าไปใส่มงกลุ่มนั้นทันทีไม่มีคำว่าพลาดเลยมง 4-5 คนต้องล้มลงหมดโอกาสทำการรบต่อไปได้ที่เหลือต้องรีบหมอบราบรบอำนาจแรงระเบิดไว้ก่อนณที่หมายเดิมเวียดกงปล่อยลูกยาวซ้ำเข้าไปอีกเพราะมันรู้แล้วว่าคนที่เหลือต้องหมอบราบอยู่แถวนั้นแสดงว่าไอ้คนยิง RPG มันมีประสบการณ์ในการรบมามากพอสมควรมงทางด้านอื่นยิงสวนเข้าไปอย่าเพิ่งสนใจศพบุกเข้าไปก่อนบุกเข้าไปฆ่าไม่ได้ฆ่ามันฆ่ามันพันตรีหวังเซิงยีตะโกนสั่งการต่อไปอีกโดยที่ตัวเองก็ไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวแม้จะมองไม่เห็นภาพภูมิประเทศแต่แนวของแสงจะปากลำกล้องทำให้มงพอใช้กำหนดเป็นแนวทิศทางในการลุกเข้าหาได้RPG 2นัดปักหัวลงดินแล้วระเบิดตัวเองในจุดที่ไม่ห่างจากตัวพันตรีหวังเซิงยีเพราะเสียงของเขาเองนั่นแหละที่แจ้งเตือนให้เวียดกงมันได้ยินลักษณะการสั่งการแบบนั้นใครๆก็ต้องรู้ว่านั่นคือหัวหน้าแรงระเบิดของ RPG ทำให้ดินบริเวณนั้นถูกระเบิดออกเหมือนการขุดลึกเกือบศอกเศษดินปลิวว่อนขึ้นเบื้องบนแล้วหล่นพลูลงมาพันตรีหวังเซิงยีชะตายังไม่ถึงคาดจึงปลอดภัยอยู่ได้ประกายไฟจากแรงระเบิดส่องเข้าตาถึงกับหน้ามืดไปชั่วขณะแม้แต่การหายใจก็ต้องชะงักเพราะฉุนกินดินปืนมงทางด้านขวายิงสวนออกไปเวียดกงใช้ RPG จากจุดเดิมยิงซ้ำเข้ามาอีกมงอีก2คนต้องจบชีวิตลงอย่างอเนจอนาถที่สุดทั้งคู่ถูกแจ็คพอตชนิดเต็มเบอร์ร่างทั้งร่างแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีชิ้นส่วนของร่างกายลอยขึ้นไปแล้วหล่นลงมาเลือดคนสาดกระเซ็นจนเปลอะเปื้อนคนที่อยู่ข้างๆในรัศมีกินขาวเลือดฟุ้งไปทั่วมงทั้งหมดจำเป็นต้องหยุดชะงักการลุกชาร์จทันทีเพราะเห็นแล้วว่าบุกเข้าไปมีแต่ตายกับตาย M16 ทุกกระบอกสงบการยิงลงขณะที่ AK34 กระบอกในด้านตรงหน้าพยายามยิงชุดสั้นเป็นการยิงรบกวนตลอดเวลาเวลาผ่านไปไม่ถึง5นาทีมงพบกับความสูญเสียไปเกือบ20คนรวมกันทั้งตายทั้งบาดเจ็บยังไม่มีโอกาสเอาคนเจ็บคนตายออกจากพื้นที่อีกด้วยจ่าดาวเหนือเริ่มเป็นห่วงสถานการณ์ทางด้านพันตรีหวังเซิงยีไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องที่คาดคิดไว้นั้นจะเป็นความจริงภูมา2จากดาวเหนือจากภูมา2จากดาวเหนือต้องคอยจนกว่าภูมา2จะตอบกลับมาเพราะว่าไม่คล่องตัวพอที่จะใช้วิทยุได้เหตุการณ์เป็นไงบ้างกำลังโดนมันดักเล่นงานน่ะพวกเราเป็นไงบ้างทั้งเจ็บทั้งตายไปหลายคนแล้วตอนนี้ยังสำรวจยอดไม่ได้เลยพวกมันมีสักกี่คนพอดูออกไหมดูไม่ออกเลยแต่มันใช้ปืนยิงมาแค่ 4-5 กระบอกเท่านั้นเองจากดาวเหนือเริ่มอ่านแผนของเวียดกงทันทีเพราะมันต้องมีกำลังคนมากกว่านั้นมันจึงสามารถหยุดมงเกือบร้อยคนลงได้ลักษณะภูมิประเทศเป็นไงพวกมันอยู่ที่สูงกว่ามีที่กำบังดีกว่าแล้วตอนนี้พวกเราขยับตัวไม่ได้เลยโอเคภูมา2คนเจ็บคนตายปล่อยไว้งั้นก่อนสว่างแล้วค่อยหาทางจัดการเพราะตอนนี้ฮอคงลงไปรับไม่ได้แน่เอางี้นะภูมา2จัดคนสัก10ถึง15คนขยายแนวไม่ต้องให้มากนักเลือกที่กำบังดีๆต้านมันไว้แล้วแบ่งคนที่เหลือออกทางปีกโอบด้านข้างกับด้านหลังพวกมันให้ได้พวกทางปีกในตอนแรกอย่าเพิ่งยิงจนกว่าจะเข้าที่เรียบร้อยแล้วค่อยเริ่มจัดการดูซิพอมีทางทำได้ไหมพันตรีหวังเซิงยีหันซ้ายขวามองดูซึ่งมันก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมนั่นแหละก่อนที่จะสั่งการอะไรออกไปเสียงอาก้าเกือบ10กระบอกเพิ่มเติมมาด้วย RPG กับระดมยิงเข้ามาทางด้านซ้ายแล้วพันตรีหวังเซิงยีก็ต้องสะบัดหน้าหันมาทางด้านขวาอย่างรวดเร็วก็มีการยิงมาจากทางด้านนั้นด้วยเวลาที่ห่างกันเพียงเสี้ยววินาทีจนตัวเองถึงกับอ้าปากค้างตกตะลึงไปชั่วครู่รู้สึกชาว่าไปทั่วไขสันหลังเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตนกำลังถูกล้อมเหมือนกับที่ตนเคยคิดจะล้อมเขาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองสถานการณ์เริ่มคับขันพันตรีหวังเซิงยียังคิดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกตาไปมาในความมืดเหงื่อเม็ดโตจับเต็มใบหน้าทีเยี่ยวพันจะไหลออกมาด้วยซ้ำคิดอะไรไม่ออกว่าจะทำยังไงให้สถานการณ์แปรเปลี่ยนไปได้เกิดอาการร้อนๆหนาวๆ เหมือนจับไข้ขึ้นมาในบัดดลหรือว่าจุดจบของชีวิตนักรบของตนจะมาถึงในกลางดึกของคืนนี้ลมยอดเขาในยามดึกที่เวลานั้นเกือบจะ 2:00 แล้วกันโชคแรงมาในบางครั้ง
ละอองน้ำเริ่มรวมตัวกลายเป็นหยดน้ำค้างหล่นกระทบพื้นดังแปะแปะไม้เกี่ยงประเภทสนป่าที่ใบฝอยเหมือนสนปฏิพัทธ์บ้านเรายามลมพัดแรงทีไรใบเกี่ยงจะสลัดน้ำเป็นสายลงรดร่างของคนที่อยู่เบื้องล่างอากาศแม้จะเย็นจนเกือบหนาวแต่บรรดามงวังเป่าที่หมอบราบกับพื้นดินนั้นต้องร้อนระอุราวกับนอนอยู่ข้างกองไฟใหญ่เหงื่อในร่างกายไหลซึมออกมาจนเปียกเสื้อในทุกครั้งที่มีเสียงปืนจากฝ่ายเวียดกงดังขึ้นต่างคนต่างก้มหน้าลงจนชิดดินพยายามกดร่างกายให้ต่ำที่สุดเท่าที่ความรู้สึกจะทำได้ความจริงแล้วจะออกแรงกดหรือเกรงเพียงใดร่างของคนก็ไม่ต่ำลงไปกว่าที่เป็นอยู่เลยถ้าตราบใดร่างกายนั้นยังแทรกลงไปในแผ่นดินไม่ได้อาการอย่างนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เกิดจากสัญชาตญาณมากกว่าที่จะเกิดจากเจตนาจะทำเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติของสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ประเภทใดก็แล้วแต่ความกลัวตายเป็นสิ่งปกติของคนที่ปกติเพราะคนบ้าเท่านั้นที่ไม่รู้จักความกลัวตายในเมื่อมงก็เป็นคนเหมือนกันแต่ละเป็นคนที่ยังมีสติสัมปชัญญะครบสมบูรณ์อยู่ด้วยจึงย่อมหนีกฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่พ้นกำลังของศัตรูที่ลายล้อมอยู่เกือบรอบด้านต่างจ้องหมายเอาชีวิตตนอยู่ทุกเสี้ยววินาทีเสียงปืนที่ดังทุกนัดล้วนแต่แฝงไว้ด้วยความตายความพิกลพิการทั้งสิ้นเวลาสำหรับการแก้ไขสถานการณ์ตามแผนของจ่าดาวเหนือดูจะสายเกินไปเสียแล้วโอกาสที่มงวังเป่าจะแหวกวงล้อมเพื่อตลบหลังเวียดกงนั้นหมดไปอย่างน่าเสียดายกำลังทางด้านปีกของเวียดกงสลับผัดกันยิงอย่างมันมือขณะที่อาก้าผสม RPG B40 จากตอนกลางวันยังคงปล่อยออกมาอย่างสม่ำเสมอมงจึงไม่มีโอกาสเคลื่อนตัวออกไปทางไหนได้เลยมันสุดความสามารถจริงๆทุกคนต้องอยู่กับที่แน่นิ่งอยู่อย่างนั้นทั้งที่รู้ว่ามันเป็นการอยู่เพื่อรอคอยความตายเพียงอย่างเดียวพันตรีหวังเซิงยีจ้องมองฝ่าความมืดย้อนกลับไปทางทิศที่บุกเข้ามาคิดอยู่ว่าน่าจะลองถอนตัวกลับไปทางเดิมแต่แล้วดูเหมือนพวกเวทกงมันจะรู้หรือเดาใจคู่ต่อสู้ถูกมงต้องใจหายวาบเพราะทันทีที่ด้านหน้าหยุดยิงพลันก็มีเสียงปืนมาจากทางด้านหลังด้วยปริมาณที่หนาแน่นและมากกว่าทั้ง3ด้านหลายเท่าตัวนักประกายไฟจากปากลำกล้องแต่ละกระบอกไม่ได้ห่างกันเลยอาก้าแต่ละกระบอกแทบจะเรียงชิดติดกันด้วยความยาวที่สามารถโอบล้อมกำลังของมงได้อย่างสบายๆมันมาจากไหนวะพัตรีวางเซงยีถามตัวเองในความมืดขณะที่เลื่อนตัวเข้าชิดกับต้นเกียงใหญ่เข้าไปอีกเพื่ออาศัยเป็นที่หลบกำบังวิกงทางด้านขวายิงมาอีกต่อจากด้านหลังโอ้ RPG 2ลูกจากด้านหน้าร่วมด้วยเสียงมงคนหนึ่งร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดเพราะเจอเขาอย่างจังท่ามกลางหากกระสุนศัตรูอย่างนั้นไม่มีเพื่อนคนไหนจะเข้าไปช่วยเพื่อนได้เลยไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันอยู่ในสภาวะจำยอมการช่วยเพื่อนในตอนนั้นไม่ใช่หนทางปฏิบัติที่จะทำให้ได้รับชัยชนะต่อศัตรูแต่ตรงกันข้ามมันกลับเป็นการเร่งให้เข้าสู่ความพ่ายแพ้เร็วขึ้นนั่นเองดาวเหนือจากภูมิภาค2จากดาวเหนือจ่าดาวเหนือตอบทันทีแหวกวงล้อมทำไม่ได้เลยพวกมันล้อมไปหมดแล้วทุกด้านทีแรกมีแค่3ด้านตอนนี้ไม่รู้กำลังพวกมันมาจากไหนมาเสริมทั้งด้านหลังปิดไว้เต็มหมดเลยโอเคภูมิภาค2คอยจ่าดาวเหนือต้องใช้ความคิดอย่างหนักอีกครั้งจากคำรายงานของพันตรีหวังเซิงยีไอ้พวกปิดล้อมด้านหลังมันมาจากไหนว่าแล้วก็เปลี่ยนความถี่วิทยุไปหาไอ้เล็กทันทีเล็กเป็นไงบ้างสงบเงียบดีพี่เฮ้ยไม่ไปได้หรอวะตอนนี้มันมีพวกแกวไปเสริมด้านหลังนะเว้ยมันไม่ได้ออกทางช่องทางนั้นหรอวะไม่มีนะพี่ด้านผมนี่เงียบฉี่เลยแล้วได้ชาติล่ะคงไม่มีใครรู้หรอกพี่ถ้ามีมันต้องวิทยุเรียกพี่ไปแล้วแล้วก็ผมเปิดวิทยุตลอดนะไม่เห็นมีใครเรียกมันเลยแล้วทางโน้นเป็นไงบ้างพี่ไอ้เล็กอดที่จะอยากรู้ไม่ได้คงไม่ใช่เพียงแต่เล็กหรอกมันก็ด้วยกันทุกคนนั่นแหละแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะไม่อยากรบกวนเวลาขณะใช้ความคิดของหัวหน้าชุดดังนั้นพอไอ้เล็กถามขึ้นทุกคนจึงตั้งใจฟังวิทยุที่ตั้งความถี่เดียวกันไว้ทั้งหมดคนของเราพลาดว่ะทีแรกดักซุ่มเขาก็ทำได้ดีหรอกเล่นไอ้แก้วไปหลายคนพอไอ้แก้วมันถอยคนของเราก็ออกตามทีนี้คนของเราตามเพลินไปหน่อยเลยโดนมันซุ่มย้อนตอนนี้ไอ้แก้วมันเล่นเสริมกำลังไม่รู้มันเอากำลังมาจากไหนวะล้อมคนของเรารอบด้านเลยเห็นว่าเสร็จไปหลายคนแล้วด้วยครับพี่ไอ้เล็กตอบสั้นๆเพราะเข้าใจดีมองเห็นภาพเหตุการณ์อย่างชัดแจ๋วเหมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเรื่องแบบนี้พวกตนเคยประสบมาแล้วหลายต่อหลายครั้งทั้งเคยทำเคยถูกกระทำเหมือนกับทุกๆคนที่รู้ข่าวจากทางวิทยุความรู้สึกในตอนนั้นมันตื้นตันไปหมดในที่สุดก็ต้องปลงอนิจจังเอาทางพระเข้าข่มจ่าดาวเหนือเหลือบดูนาฬิกาที่ข้อมือแล้วเปลี่ยนความถี่วิทยุไปที่ภูมา2ต่อภูมา2ตอนนี้สำรวจได้ไหมว่าคนที่ยังทำการลบได้เหลือกี่คนประมาณ60คนกระสุนล่ะยังพอมีไหมยังพอมีเหลือคนละหลายร้อยที่กำบังพอมีไหมมีน้อยมากขยายแนวไม่ออกจะบุกก็ไม่ได้จะถอยก็ไม่ได้
โอเคภูมิภาค2ไม่ต้องบุกไม่ต้องถอยกระจายกำลังกันออกไปไม่จำเป็นไม่ต้องยิงให้ตึงไว้แบบนั้นก่อนเดี๋ยวส่งคนไปช่วยโอเคไหมโอเคดาวเหนือพันตรีหว่างเซิงยียอมรับตามแผนการของจ่าดาวเหนือสั่งการให้ลูกน้องกระจายกำลังกันออกไปแล้วปักหลักนิ่งทุกคนหันหน้าออกนอกระวังด้านหน้าของตนเองเต็มทีจ่าดาวเหนือต้องเตรียมงานที่จะช่วยชุดภูมิภาค2ออกมาให้ได้ต่อไปในขณะเดียวกันก็อยากจะเข้าต่อกรกับไอ้แก้วชุดนี้ด้วยเลยมันสมองของคนที่เกิดมาเพื่อฆ่านั้นก็เลยคิดค้นวิธีการใหม่ได้อีกภูมิภาค1จากดาวเหนือจากภูมิภาค1เหตุการณ์เป็นไงบ้างครับเรียบร้อยดีมีอะไรช่วยดาวเหนือครับขอบคุณครับตอนนี้ภูมิภาค2กำลังเดือดร้อนมากนะครับภูมิภาค1ช่วยพิกัดผมได้ไหมโอเคดาวเหนือคอยความจริงแล้วพันตรีไผ่เงียบฟังวิทยุที่จ่าดาวเหนือติดต่อกับพันตรีหว่างเซิงยีมาตลอดเพราะความถี่เดียวกันแกจัดการล้วงแผนที่ออกมาแล้วเช็คพิกัดอย่างรวดเร็วโอเคดาวเหนือไปเลย417623ครับขอบคุณครับจ่าดาวเหนือพรอพิกัดพันตรีไผ่ลงในแผนที่แล้วเปรียบเทียบระยะที่ตั้งกันครับภูมิภาค1ตอนนี้ภูมิภาค2อยู่ที่พิกัด430610ผมอยากให้ภูมิภาค1หาจุดที่จะให้ฮอลงเพื่อส่งลงคนไปช่วยภูมิภาค2และยังไงภูมิภาค1ช่วยนำร่องให้ฮอลงด้วยโอเคมั้ยครับโอเคดาวเหนือเดี๋ยวผมจัดการเดี๋ยวนี้เลยภูมิภาค1ปรึกษากับลูกน้องมง 2-3 คนก็ได้คำตอบเพราะมงรู้จักป่าดีกว่าเมืองว่าแล้วก็ออกนำทางทันทีโดยไม่รีรอพันตรีไผ่เลยต้องละทิ้งภารกิจดักซุ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พอจะเชื่อได้แล้วว่าเวียดกงพวกนั้นคงจะไม่ผ่านมาในเส้นทางนั้นแล้วการที่มีเวียดกงจากช่องทางอื่นไปช่วยลุมกินโต๊ะพันตรีหว่างเซิงยีได้มันคงไปในเส้นทางอื่นและเส้นทางอื่นๆที่พวกมันจะกลับมันก็คงไม่ใช่เส้นทางนี้แต่เราช่องทางหรือเส้นทางนั้นมันอยู่จุดไหนล่ะแต่เรื่องนั้นเอาไว้ว่ากันทีหลัง